ผยภาพใบหม่อนจนิสตาประกบคู่เนมาร์ซุปตาชาวบราซิลเลียนหลังจากที่ใบหม่อนจนิสตาจินันทุยานักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวัย18ปีที่เพิ่งเซ็นสัญญาเปิดตัวเป็นนักเตะของทีมอาร์เอชซีโซโยชารองทีมในลีกสูงสุดหญิงฝรั่งเศสล่าสุดมีการเปิดเผยภาพสุดประทับใจที่ใบหม่อนได้อยู่เคียงข้างเนมาร์ซูเปอร์สตาร์ตัวเก่งทีมชาติบราซิลของทีมปารีสแซงแชกแมนทั้งนี้สาเหตุที่จนิสตาจินันทุยาได้ถ่ายภาพรวมกับเนมาร์มาจากการที่ทีมอาร์เอชซีโซโยชารองมีโปรแกรมฟุตบอลลีกบุกไปเยือนปารีสแซงแชกแมงทีมหญิงเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเจ้าตัวจึงได้มีโอกาสพบกับซูเปอร์สตาร์ชาวบราซิลเลียนโดยผลการแข่งขันเป็นปารีสแซงแชกแมงทีมหญิงที่เอาชนะอาร์เอชซีโซโยชารอง 2-0 โดยใบหม่อนแข้งสาวจากไทยยังไม่มีชื่อในเกมนี้สำหรับจนิสตาจินันทุยาเติบโตมาจากเยาวชนของทีมสโมสรฟุตบอลชลบุรีก่อนก้าวขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่และมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในช่วงปีที่ผ่านมาก่อนที่ล่าสุดเจ้าตัวจะบินลัดฟ้าไปเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับ RSC โซโยชารองสโมสรฟุตบอลหญิงในลีกสูงสุดของประเทศฝรั่งเศส